กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up16:10 น.สกุลธรน้องชายธนาธรพบตำรวจกองปราบให้ปากคำนานกว่า4ชั่วโมงปมติดสินบนเจ้าหน้าที่20ล้านบาทพร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเชื่อทำในสิ่งที่ถูกต้อง16:27 น.สภาผู้แทนราษฎรรับทราบร่างแผนการปฏิรูปฉบับปรับปรุงซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแล้ว16:33 น.ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเผยแนวโน้มราคาน้ำมันดิบยังขึ้นต่อจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐ 1.9 ล้านล้านเหรียญรวมถึงซาอุดิอาระเบียลดกำลังการผลิตอีก1ล้านบาร์เรลต่อวัน16:41 น.ทนายดังพาครอบครัวชายถูกอริยิงดับกลางสี่แยกเมืองเจดีจังหวัดนครปฐมร้องกองปราบหลังคดีไม่คืบหน้าเชื่อมีนักการเมืองท้องถิ่นเอี่ยวล่าสุด16:55 น.เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านไม้2ชั้นซอยจรัญสนิทวง43ลุกลามไปบ้านใกล้เคียง 5-6 หลังเจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำสกัดขณะยังไม่มีรายงานคนเจ็บเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up